ยความใจดีของรัฐบาลญี่ปุ่นครับที่ได้ยกเว้นวีซ่ากับนักท่องเที่ยวชาวไทยบวกกับการรองรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินตรงราคาประหยัดจึงทำให้การมาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงความฝันของใครหลายๆคนเหมือนในอดีตอีกต่อไปเมนูใหม่ของแอร์เอเชียครับแอบขายของเลยเขาฝากมาข้าวผัดกะเพราไก่ไข่เจียวอย่าลืมนี่ด้วยดูแลดีมากครับโคโคนัทพุดดิ้งจากไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์อร่อยหอมไม่เคยกินต้องลองชิมดูครับเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามครับเป็นสุภาษิตสอนใจที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเมื่อทุกอย่างสำหรับการเดินทางเนี่ยเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วก็อย่าลืมเรียนรู้สังเกตศึกษาวัฒนธรรมการปฏิบัติตัวของคนประเทศนั้นๆไว้ด้วยนะครับเพราะถือเป็นเรื่องใหญ่ฮะที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปซึ่งจะทำให้การเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ของคุณประทับใจมากยิ่งขึ้นจากเมืองวากายาม่าวันนี้ผมขับรถขึ้นเทือกเขาคีครับเพื่อมุ่งหน้าสู่โคยาซานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เส้นทางแสวงบุญสำคัญที่มีคุณค่ามหาศาลกับความเป็นมรดกโลกแต่ระหว่างการเดินทางครับจากเมืองวากายาม่าขับรถเพียง20นาทีเนี่ยก็จะมาถึงจุดนี้ครับกับวากายาม่ามารีนาซิตี้สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอันดับที่2ของเมืองวากายาม่านะครับคือที่นี่นั่นเองวากายาม่ามารีนาซิตี้นะครับที่นี่เป็นธีมพาร์คครับที่ประกอบไปด้วยสวนสนุกแบบนี้นะครับในสไตล์ยุโรปแล้วก็มีโรงแรมนะครับมีร้านอาหารรวมถึงซีฟู้ดมาร์เก็ตเป็นตลาดขายอาหารสดนะครับอาหารทะเลต่างๆนั่นเองครับที่วากายาม่ามารีนาซิตี้เนี่ยคือสวนสนุกที่ออกแบบไว้ท่ามกลางสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปครับทั้งฝรั่งเศสสเปนหรือว่าจะเป็นอิตาลีนะครับทำให้ถ่ายรูปชมวิวหรือว่าจะเล่นเครื่องเล่นจะไปกินไปเดินนะฮะก็เพลินเลยทีเดียวล่ะครับตลาดคุโรชิโอครับอยู่ติดกับสวนสนุกเป็นตลาดที่มีอาหารทะเลแล้วก็ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจัดแสดงแล้วก็จัดจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมมากๆเลยนะครับแน่นอนเข้ามาครับเจอกับอาหารสดๆเพียบครับราคาก็ไม่แพงมากด้วยนะครับยืนตรงนี้อยู่หน้าจอเลยนะฮะลุ้นสุดๆเลยจะบอกว่าสมกับเป็นตลาดปลานะครับเป็นตลาดซีฟู้ดมาร์เก็ตคือมีการโชว์แลบปลาทูน่าด้วยนะครับผู้ชมมีอยู่3รอบด้วยกันถ้าเกิดว่าอยากมาดูนะครับมี11โมงเที่ยงครึ่งแล้วก็บ่าย3โมงเขาบอกว่าราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่ 500,000 เยนนะฮะหรือประมาณแสนกว่าบาทอ่ะนะถ้าเกิดอยากได้ทั้งตัวนะต้องจ่ายแสนกว่าบาทเพื่ออุ้มไปครับแต่ว่าถ้าไม่อยากได้เดี๋ยวรอเขาแลกเสร็จนะแล้วเดี๋ยวไปซื้อข้างหลังแล้วกันเพราะเขาบอกว่าแลกเสร็จแล้วอ่ะจะทำซาชิมิได้จริงๆด้วยนะครับที่นี่มีชื่อเสียงมากในการสาธิตการแล่เนื้อปลามากุโร่หรือที่เรียกว่าปลาทูน่านั่นเองถือเป็นปลาที่ฮอตฮิตที่สุดอันดับหนึ่งในตระกูลปลาดิบเลยก็ว่าได้นะครับ Exclusive สุดๆครับสำหรับทริปนี้นะครับดูแลโดยการท่องเที่ยวเมืองวากายาม่านั่นเองนะครับแล้วเขาเลยพาเราเข้ามาข้างในเลยนะครับจะบอกว่าจะได้มาชิมนะฮะทูน่าที่แล่สดๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามแล้วกันนะฮะแม่จะบอกว่าที่กินจริงๆคนญี่ปุ่นเขากินอย่างนี้ต้องมีใบชิโซะนะที่เป็นพลาสติกนั่นไม่ใช่นั่นของเมืองไทยอันนี้ของจริงโหสุดยอดเลยอ่ะมันนุ่มแบบไม่คาวด้วยแล้วนุ่มมากอ
เรามาเรียนชีววิทยากันดีกว่านะจ๊ะนักเรียนเสียงเหมือนอาจารย์นะไม่คือจะบอกว่าคนไทยชอบเรียกว่าปลาโอโทโร่ปลาชูโทโร่อะไรแบบนี้จริงมันคือชิ้นส่วนของปลาเท่านั้นเองอย่างเช่นตรงนี้ครับเขาเรียกโอโทโร่ใช่ไหมมันคือส่วนที่เป็นท้องเห็นไหมมันคือตรงนี้บริเวณนี้บริเวณนี้ประกบเข้าไปมันเป็นภาพตัดส่วนนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือชูโทโร่นั่นเองที่บอกว่ามันอาจจะคุณภาพน้อยกว่าแล้วก็ไขมันเนี่ยแทรกอยู่น้อยกว่านี่เองครับก็คือชิ้นส่วนของปลานั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าเรียกผิดนะวันหลังห้ามผิดแล้วนะอีกอย่างนึงครับคุณผู้ชมที่น่าสนใจนะครับและที่สำคัญเนี่ยคือฟรีด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าตะกี้เราไปช้อปปิ้งนะครับของสดในตลาดนะครับออกมาบริเวณนี้ครับแค่ยื่นให้พวกเขานะครับเราก็จะหาโต๊ะนั่งแบบนี้เอามาย่างมาปิ้งกินกันสดๆแบบนี้ได้เลยนะฮะสำหรับการชำระเงินในร้านค้านะครับให้เราชำระไปที่ถาดรับเงินที่ร้านค้าได้เตรียมไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วครับเพื่อป้องกันความสับสนนะครับในการจ่ายเงินแล้วก็รับเงินนั่นเองครับแล้วก็เพื่อความโปร่งใสและความสบายใจของทุกคนในร้านนั่นเองนะครับบนเครื่องบินได้เห็นผมเซตอัพ Pocket Wi-Fi ไปแล้วเพราะผมเช่ามาจากที่เมืองไทยนะครับพอเครื่องบินทัชดาวปุ๊บเราก้าวเข้ามาในสนามบินก้าวแรกผมก็เซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้งานได้เลย